มาแล้วมาแล้วนิกกี้โพสต์ภาพก้อยรัชพรพร้อมเขียนข้อความอวยพรวันเกิด Happy Birthday to you Happy Birthday นะครับน้องก้อยมีความสุขมากๆเป็นลูกที่น่ารักของแม่แบบนี้ตลอดไปรักน้องเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดด้านก้อยรัชพรก็เข้ามาตอบกลับว่าโอ้โหน่าฮ่าฮ่าขอบคุณค่ะอีกด้วยล่าสุดนิกกี้ณชัดก็ได้มีการเผยของขวัญที่เจ้าตัวตั้งใจเลือกเป็นอย่างมากเพื่อจะนำไปมอบในวันเกิดปีนี้ให้กับก้อยรัชพรนั่นคือต้นโอลีฟที่อีกฝ่ายเคยซื้อให้ตัวเองเมื่อ2ปีที่แล้วโดยให้เหตุผลว่าอย่างน้อยเมื่อเห็นต้นไม้ก็รู้ว่าเราเป็นคนให้นะจะได้รดน้ำอะไรหน่อยจ้าทั้งนี้ทางแก๊งเพื่อนที่นำโดยวีวิโอเลตวัสดุก็ได้เปิดคลิปโชว์ต้าเต้นของก้อยรัชพรที่เป็นการอวยพรวันเกิดแบบมีความสุขมากโดยนายหญิงได้เขียนบอกว่าThank you for surprise อีกด้วย